วัสดีครับผมเอ็มมอนเตเอกค่ะแล้วก็เคบีเคเคและไพร์นะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมูคิงกับมูอื่นๆนะหลักๆคือมูคิงแล้วก็มีพวกแรดสเนคด้วยนะเริ่มจากไหนดีตัวแรกอะตัวแรกที่คนเห็นบ่อยๆก็จะเป็นตัวนี้เป็นแคลิฟอร์เนียคิงแต่ตัวนี้เป็นค่อนข้างคือไฮไวท์น้องก็คือขาวเยอะลักษณะก็ประมาณนี้คือขาวดำสลับกันตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไวท์นะถ้าปกติแล้วอ่ะดำมันจะเยอะกว่าใช่แต่ตัวนี้ก็จะเป็นขาวเยอะนี่เราผมเคยเห็นมันบางตัวมันเหลืองๆอ่ะเหลืองๆมันน่าจะแบบติดพวกบานาน่าเข้ามาด้วยคือในไทยส่วนมากก็จะเห็นแบบพูดตรงๆก็คือค่อนข้างเหลืองอย่างนี้แต่ว่าถ้าเจอแบบสวยๆเลยอ่ะก็คือขาวมันจะขาวเยอะอย่างตัวนี้ก็ถือว่าอมเหลืองบ้างนิดๆเนาะนิดๆมีเหลืองนิดๆไม่เยอะมากอายุประมาณ3เดือนนะไซส์อย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ3เดือนขั้นต่อมาคนนี้ก็คือว่าหายากนะข้างๆของมันนี่คือ patternless ก็คือตัวไม่มีลายเห็นที่เอ็มเห็นก็จะไม่มีลายเลยอันนี้แต่ตัวเนี้ยขาวตัวนี้ไม่เหลืองอันนี้ก็ที่ขาวเลยนี่ขาวเลยคือ patternless ประมาณนี้มันจะมีดำๆแซมหรอหรือว่าอ่ะปกติใช่มีแต่ว่าบางตัวก็ถือว่าแล้วแต่เกรดพวกนี้ก็จะมีเกรดของมันนะอย่างอันนี้เหมือนกันว่าเกรดก็มีใช่ขาวเยอะขาวน้อยตัวนี้ก็คือมีลายบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่ตัวเลยแต่นี่คืออารมณ์ของ patternless นะส่วนตัวต่อไปแต่ก็คือยังเป็นงูคิงในยังเป็นงูคิงอยู่ใช่ไหมใช่3ตัวนี้ยังเป็นงูคิงอยู่ก็คือพวกแคลิฟอร์เนียคิงสเนคทั้งหมดตัวนี้ก็เป็นมอฟอีกอันนึงก็คือสไตรป์ตามชื่อเลยสไตรป์ก็คือเป็นเส้นยาวๆเส้นที่หลังตรงนี้เส้นตัวนี้ถือว่าสวยนะเพราะไม่ค่อยขาดเลยอ่ะอ๋อปกติแล้วจะมีเส้นขาดบ้างอะไรบ้างจะมีแบบขาดกลางบ้างอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ที่หานิดเดียวแต่ดูรวมๆก็คือตอนนี้ถ้าเส้นขาดจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยกล้องเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็คือรวมๆแล้วก็คือโอเคเลยแหละเพราะว่ามันค่อนข้างแบบยาวอ่ะตั้งแต่หัวถึงหางเลยอันนี้สีมันก็ดูอมๆเหลืองมันก็มีสีมีขาวได้เหมือนกันใช่มีขาวได้เหมือนกันตัวนี้น่าจะติดบานาน่ามาเยอะเนาะมันก็เลยเหลืองตัวนี้โตไปก็พูดตรงๆคือจะไม่ได้เป็นขาวดำมากก็จะเป็นแบบดำเหลืองแล้วกล้องไปไหนอ่ะมานี่ตัวต่อไปที่กล้องเมื่อยไงกล้องลองนั่งดูไหมอันนี้ก็คือยอดอาทิตย์เลยแหละตัวคนหาเยอะก็คือ MBK เนาะ Mexican Black King Snakeตัวนี้ก็คือดำทั้งตัวแต่คนส่วนใหญ่จะชอบกลัวบอกเวลาถือขึ้นมือแล้วมันชอบงับอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นทุกตัวไหมไม่ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงอ่ะถ้าเราแบบเปิดกล่องแล้วให้อาหารเปิดกล่องให้อาหารอย่างเงี้ยมันก็จะจำเนาะโดยไม่จับเล่นเลยเนาะก็จะจำมาเปิดปุ๊บอาหารอ่ะลงเวลากินใช่ถ้ามือลงไปก็คือทุบจริงงูเนี่ยมันค่อนข้างตะกะเนาะแต่ถ้าเราจับเขาเล่นบ่อยๆเงี้ยมันก็เกิดสร้างความคุ้นเคยได้ใช่ยังไงก็คุ้นชินได้ไม่เป็นไม่เคก็พวกขาวข้างใต้พวกเนี้ยก็ลดลงนะยิ่งโตมันก็ลดลงเรื่อยๆขาวนี้เกิดขึ้นตามปกตินะครับไม่ต้องไปตกใจว่าอุ๊ยมันขาวเงี้ยโตไปมันจะเป็นลายไม้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆลดลงมีโอกาสลดลงได้จนหายไปหมดนะครับนี่คือ4ตัวที่เป็นงูคิงนะส่วน2ตัวเนี้ยเป็นแรดสเนคฮะตัวนี้ก่อนแล้วกันนี่หยิบมาแล้วดุด้วยหาวหาวเฉยเมื่อกี้หาวนะไม่ได้กัดนะตัวนี้เป็นอัลบิโนบูไอแรดสเนคก็คือพวกรูทิสติกแต่เป็นอัลบิโนก็คือตาแดงต่างกับแรดสเนคธรรมดายังไงตาแดงอย่างเดียวเหรอหรือสีด้วยสีด้วยก็คือออกขาวนวลๆอมเหลืองนิดๆพวกนี้ก็โตไปเกล็ดมันค่อนข้างหยาบนะกับคอนแต่ถ้าใครที่แบบอยากได้คอนสีขาวตาฟ้าอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีก็ต้องหันมามองพวกนี้แทนพวกมีตาแดงอ่ะแล้วขนาดตัวเมื่อเทียบกับคอนและคิงใหญ่กว่าใหญ่กว่าคอนใหญ่กว่าคอนเท่าคิงไหมจริงๆก็พอๆกับคิงนะเห็นบางตัวก็ใหญ่กว่ามันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงหลายๆอย่างแต่ว่าเฉลี่ยคือใหญ่กว่าคอนแน่นอนเดี๋ยวเราพูดถึงขนาดคิงอีกทีนึงอันนี้ตัวตาแดงนะส่วนนี้อันนี้เดียวกันแต่เป็นตาฟ้านี่ก็คือแรดสเนคเหมือนกันดูไอ้ทีนี้คนจะชอบเป็นอารมณ์ตาฟ้าเหมือนพวกในงูบอลนะครับเหมือนในเบลในงูบอลใช่ใช่ก็คือเบลแหละถ้าเรียกกันคือบูไอลูซี่เหมือนกันคุณจะถามเรื่องขนาดใช่ไหมใช่ขนาดก็คือเมตรกว่าๆลำตัวค่อนข้างหนาถ้าลำตัวก็ประมาณพวกแบบหลอดไฟนีออนแบบอันนี้พูดถึงแรดเนาะแรดใช่ก็แบบใหญ่กว่าหลอดไฟนีออนหน่อยอ่ะคือมันค่อนข้างหนาเลยแหละถือว่าเป็นงูไซส์แบบเกือบจะกลางเกือบจะกลางเกือบจะกลางเอาเป็นว่าใหญ่สุดในไซส์เล็กใหญ่สุดในไซส์เล็กใช่ใหญ่สุดในไซส์เล็กแล้วก็เรื่องความยาวพอความยาวก็ต้องยาวกว่าปะ
พอๆกันก็เมตรกว่าๆนี่แหละก็อยู่ที่เมตรกว่าๆอาจจะเมตรครึ่งได้ประมาณนั้นแล้วผู้เมียผู้เมียเท่าๆกันผู้เมียเท่าๆกันเนาะในแรดเนาะแล้วส่วนในคิงขนาดความใหญ่ความใหญ่ประมาณหลอดไฟเลยก็คือหลอดไฟนีออนเท่าหลอดนีออนเนาะประมาณหลอดนีออนยาวก็เมตรกว่ากว่าๆไม่ต่างกับคอนเท่าไหร่แต่ว่าก็แต่ดูรวมๆผ้าวานเทียบแล้วอ่ะคิงเดี๋ยวค่อนข้างใหญ่แต่คิงอ่ะคิงอ่ะมีให้เห็นภาพเดี๋ยวตัวใหญ่มาให้ดูเลยได้เห็นภาพอันนี้3ปีของ MBK ตัวนี้คือ3ปีนะใหญ่กว่านี้ก็มีนะใหญ่ๆกว่านี้ก็มีอันนี้คือประมาณเอามาตรฐานใช่เนี่ยยังไม่ถึงหลอดไฟนีออนดีแต่ก็ใกล้เคียงแล้วใช่ในตัวเมียมันจะใหญ่กว่าเนาะใช่ในคิงนี่ตัวผู้อย่างที่บอกใต้คางตรงนี้ตัวไปก็ค่อนข้างจางลงไปเยอะตัวเนี้ยในเด็กๆมันก็ขาวนะขาวค่อนข้างเยอะเลยอันนี้มันขาวเยอะเราก็เลยแบบได้เก็บอะไรเงี้ยโตขึ้นแล้วพอโตมาเนี่ยมันก็หายหมดประมาณนี้นี่ขนาดถ้าเป็นแรดเนี่ยก็จะใหญ่กว่านี้อีกถ้าเป็นแรดคิงแรดจะใหญ่กว่าคิงใหญ่กว่าหัวใหญ่กว่าเนาะถือว่าเป็นงูที่ใหญ่เลยถ้าแรดแรดนะแต่คิงมันก็เต็มไม้เต็มมือถ้าส่วนตัวคิดนะว่าจับมันก็ค่อนข้างเต็มไม้เต็มมือในระดับนึงแล้วความไวระหว่างคิงกับแรดคิงช้ากว่าคิงจะช้ากว่าและจะค่อนข้างไวแต่ถ้าเทียบกับคอนเทียบกับคอนแต่คอนอะช้าสุดแล้วแหละส่วนตัวว่าคอนอะช้าสุดนะมิ้วเร็วสุดเนาะมิ้วเร็วสุดระหว่างกลางใช่พวกนี้จะระหว่างกลางประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครแบบสนใจก็แล้วถ้าเกิดมีคนสนใจแบบอยากเพาะพันธุ์อยากได้ตัวใหญ่อย่างเงี้ยพอมีหาให้ได้ไหมหาได้ทักมาก็หาได้ถ้าอยากได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่หาได้หมดในทุกไซส์ในทุกสีนะครับลองทักมาก่อนเนาะเผื่อเราหาให้ได้นะใช้เวลานานแค่ไหนก็ว่ากันใช่วัดดวงอันนี้วัดดวงนะว่าไปเร็วแค่ไหนแล้วในงูหลายๆอย่างนะครับสามารถสั่งได้เกือบทั้งนั้นเลยใช่เราจะหาให้ตัวกระตุกแต่ถ้ามีอะไรทักแบบข้อความอะไรเงี้ยทักมาถามได้ตลอดมีข้อสงสัยอะไรก็ทักมาได้นะใช่อ๋อเรื่องอาหารในพวกเนี้ยที่เราให้ดู6ตัวเนี้ยนะครับกินเป็นหนูแดงทั้งหมดนะกินเป็นหนูแดงเป็นหนูแดงแช่ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นอย่างตัวเต็มที่แล้วมันก็จะหยุดที่ไซส์ L XL ก็ได้ในไม้เนาะไม้แรดไม่จำเป็นพวกนี้ไม่ได้ให้ไปถึงแรดนะครับหยุดแค่ไม้เองก็แต่ว่าค่าเลี้ยงมันจะถูกเหมือนงูบอลนะก็คือวัดจากการลำตัวนี่แหละไม่ต้องก็วัดจากการลำตัวว่าหนูควรจะไซส์ไหนเหมือนใช้ได้กับในงูทุกชนิดเลยแหละมั้งใช่ไหมทุกชนิดเลยที่ว่าจะดูว่าเราควรให้หนูไซส์ไหนทักมาได้ใช่ใครอยากถามอะไรทักมาเลยเพจ BKK ก็ได้หรือเพจ Monster X ก็ได้นะครับหรือพิมพ์มาใน YouTube ก็ได้เดี๋ยวจะให้เคพยายามตอบด้วยเดี๋ยวให้เราคนเดียวฝากร้านย้ายไหนร้านอยู่ที่จตุจักรพลาซ่านะครับโซน D ซอย10ห้อง D 51นะครับเดินตรงมาเรื่อยจะผ่านบ้านสัปปะหลาดก่อนไม่ต้องไม่เข้านะครับเข้าร้านนี้นะครับเอ้าโอเคครับขอบคุณครับไปเจอกันครับ